าเหตุการณ์ตอนแรกเริ่มต้นให้เราฟังนิดนึงได้ครับก็เหตุการณ์ที่เริ่มต้นก็คือผมจอดรถอยู่เขตราชบูรณะครับจังหวะว่ามีออเดอร์เข้ามาหาผมพอดีผมก็รับออเดอร์แล้วออเดอร์นี่ก็คืออยู่เส้นพระราม3ครับแต่มันหลายวันแล้วผมจำซอยไม่ได้ซอยอะไรครับแต่มุ่งหน้าพระราม3เพื่อที่จะไปคลองคลองเตยผมก็ขับมาและเหตุมาเกิดตรงพระราม3ซอย5ครับซึ่งผมขับมาอยู่เลนซ้ายของผมปกติเนี่ยแหละครับแต่ว่ารถกระบะคันเนี้ยซึ่งเป็นรถเหมือนกับรถผู้รับเหมาอะมาเลนที่2ครับเลนขวาครับพอมาถึงผมปุ๊บจังหวะว่าผมก็ไม่ทราบว่าเขาก้มเล่นโทรศัพท์หรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็เบียดผมเข้ามาพอเบียดปุ๊บแล้วก็ไปเลยซึ่งเขาไม่ได้จอดไม่ได้รับผิดชอบไม่ได้อะไรทั้งสิ้นคือจะลงมาดูสักนิดนึงในการช่วยเหลือสักหน่อยนึงคือก็ไม่มีจากภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดนะครับพอเราได้เห็นภาพแล้วเรารู้สึกไงก็รู้สึกก็เสียใจกับเขานะพี่ปวดหูมากเลยที่ว่าเหตุเกิดขึ้นแบบเนี้ยทำไมเขาถึงไม่ลงมาแสดงความรับผิดชอบหรือว่าลงมาดูสักนิดนึงว่าเป็นอะไรไหมเจ็บบ้างน้อยขนาดไหนอะไรแบบเนี้ยผมรถเป็นขนาดเนี้ยผมอาจจะไม่เอาโทษเขาก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้เพราะความเข้าใจในสัญชาตญาณของคนในการใช้ท้องถนนนะพี่คือความเป็นมนุษย์อ่ะแต่ในเมื่อเขาทำแล้วก็เหมือนกับเขาทิ้งความรับผิดชอบไปแบบเนี้ยคือไม่ใยดีอะไรเลยมันก็ผมว่าให้อภัยไม่ได้อ่ะพี่จากวันนั้นครับเราได้เข้าแจ้งความได้บอกกับเจ้าที่ตำรวจว่าไงบ้างครับก็ให้การตามที่ผมพูดให้พี่ฟังนี่แหละแบบนี้ทุกอย่างแล้วก็มีการลงบันทึกประจำวันมีใบแจ้งความหมดทุกอย่างแต่ว่าเหตุการณ์มันก็ยังไม่คืบหน้าเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบดูหมายเลขทะเบียนแล้วมันติดอยู่ตรงตัวอักษรนะพี่ที่ว่าตรวจสอบไม่ได้ตัวสระตัวอักษรภาษาไทยอ่ะอยากบอกอะไรผ่านสื่อนิดนึงครับก็อยากจะบอกผ่านสื่อว่าอยากจะให้เขามาแสดงความรับผิดชอบสักนิดนึงอยากให้ได้เห็นข่าวแล้วอยากให้ออกมารับผิดชอบหน่อยใช่ครับเพราะว่าอย่างน้อยๆอ่ะคือทุกวันเนี้ยผมก็ต้องมีความรับผิดชอบต้องดูแลครอบครัวต้องหาเงินต้องอะไรต่ออะไรสารพัดไหนจะค่านมลูกค่าอะไรแล้วรถก็เสียรถก็พังผมก็ต้องฝืนออกมาขับถ้าเกิดไม่ทำแบบนี้ผมก็จะไม่มีเงินที่ว่าจะเลี้ยงดูครอบครัว